ากนี้ไปเชิญท่านพบกับละครบังเอิญรวยช่วยไม่ได้น่าเกลียดไปไม่เคยหัดรวยบังเอิญรวยช่วยไม่ได้ก็อาจทำใจไม่ค่อยทันรวยแบบเฉียบพลันช่วยไม่ได้ตรงที่นอนที่เคยเป็นแผ่นไม้ก็กลายเป็นเพียงหนุ่มฟูกลอนประตูตะปูที่เกี่ยวไว้ก็กลายเป็นทองเส้นโตแฮมไข่ดาวตื่นเช้าๆแล้วทิมวายก็ใช้แทนฝาทองโกงเงินที่มีเก็บเอาไว้ไม่เคยชงกระเป๋าไม่ค่อยโตเงินมันลับเองบังเอิญรวยช่วยไม่ได้น่าเกลียดไปไม่เคยหัดรวยบังเอิญรวยช่วยไม่ได้ก็อาจทำใจไม่ค่อยทันรวยแบบเฉียบพลันช่วยไม่ได้บังเอิญรวยช่วยไม่ได้น่าเกลียดไปไม่เคยหัดรวยบังเอิญรวยช่วยไม่ได้ก็อาจทำใจไม่ค่อยทันรวยแบบเฉียบพลันช่วยไม่ได้ความเบิกบานที่เคยว่าสุขใจต้องกลายเป็นเสแสร้งกันความผูกพันที่เคยได้จากใครต้องใช้เงินมาแลกเลยมีเพื่อนดีเพื่อนซีและเพื่อนตายสุดท้ายเพื่อนกินหมดเลยคนที่รักก็ไม่ทักมันดังเคยบ่นมาเปรยๆว่าฉันมันคนรวยบังเอิญรวยช่วยไม่ได้น่าเกลียดไปไม่เคยหัดรวยบังเอิญรวยช่วยไม่ได้ก็อาจทำใจไม่ค่อยทันรวยแบบเฉียบพลันบังเอิญรวยช่วยไม่ได้น่าเกลียดไปไม่เคยหัดรวยบังเอิญรวยช่วยไม่ได้ก็อาจทำใจไม่ค่อยทันรวยแบบเฉียบพลันช่วยไม่ได้พบคุณนาวินสักครู่นะคะคุณพริ้งพริมอะไรนะคุณพริ้งพริมมาเหรอไม่นะครับคุณนิดผมไม่อยากจะพบคุณพริ้งอีกเลยแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงคะก็ทำยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องให้ผมพบเขาอะจะให้ดิฉันโกหกพกลมอีกแล้วเหรอคะคุณนาวินดิฉันไม่เอาด้วยละค่ะคุณหาทางแก้ปัญหาเอาเองก็แล้วกันจ้ะเชิญคุณพริ้งพริมในห้องคุณนาวินได้เลยนะจ้ะ